นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยจะปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพ3. ขอเลือกขอคืนและขอกู้ได้แก่ 1. กรณีให้ผู้ประกันที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สามารถเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพขอเลือกกรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขอคืน 3. กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ขอกู้สิทธิประโยชน์กรณีอื่นอาทิให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพอพลภาพจากร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นร้อยละ70ของค่าจ้างให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลออดบุตรเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลออดบุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละ50ของค่าจ้างจากเดิมเป็นระยะเวลา90วันเป็นระยะเวลา98วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงรวมทั้งให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรโดยผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมร่างรอบริษัทประกันสังคม2533เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประกันตนที่สูงอายุได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมสร้างหลักประกันทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขในรอบ30ปีเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้มีความหลากหลายในการใช้เงินในหลักประกันของตนเองโดยหลังจากนี้ต้องส่งร่างรอบริษัทฉบับนี้ให้กสติกาสอบความจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะมีการประกาศใช้ต่อไป